สวัสดีค่ะอุ๋มฮาวเทียนะคะฝนตกในโรงเรือนโอ้แบบสาดเข้ามาจนเปียกหมดเลยตอนแรกว่าจะรดน้ำให้เขาเมื่อคืนดีนะไม่ได้รดสาดเข้ามาตรงนี้ค่ะพอเจอฝนแบบนี้ก็ตรวจตามซอกใบเลยเพราะว่าซอกใบเขาจะมีน้ำเนาะน้ำที่ขังแล้วตอนนี้มันเป็นตอนเช้าต้องเป่าออกก่อนที่แดดจะมาเพราะเนี่ยน่ะมันจะแบบขังที่ยอดนะความร้อนใช่ไหมคะน่ากลัวสามีไปทำงานแล้วประมาณนี้อย่างใครที่บอกว่ารดน้ำกลางคืนแล้วเช้ามาทำไงก็ค่อยมาปัดน้ำออกเนาะบางทีก็ปัดออกเลยถ้ามีเวลาค่ะผมจะทำประมาณนี้แหละแบบนี้แหละจ้าพี่เดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้เอาค่ะก็มาต่อกันคุยก็คือตามนี้ค่ะก็ถ้าเราเจอน้ำค้างตามซอกใบเนาะเราก็ควรที่จะเอาออกเพราะว่าเนี่ยมันจะขังตามยอดใช่ไหมยอดจะไปไวมากเลยอยู่ในตัวเนี้ยดูดิค้างเต็มเลยค่ะตามซอกใบดูดิเป็นหยดน้ำเต็มเลยชอบกุหลาบหินอย่างพอมันมีสารเคลือบใบใช่ไหมพอเวลาน้ำมาโดนนะมันจะเป็นแบบตัวหยดน้ำเต็มไปหมดเลยไลท์ท็อปอันนี้เป็นตัวแบบที่ติดมาจากกระถางอุ๋มก็จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรแต่มันแปลกน่ารักดีนี่มาถึงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันสาดมาหมดเลยตัวนี้โดนหมดเลยนี่ก็โดนนี่ก็โดนนี่ขังเยอะเลยค่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยขังเงี้ยนะถ้าเกิดไม่ได้สนใจนะปล่อยไว้นะถ้าอบร้อนนี่นะเรียบร้อยเลยปกติไปสนีอุ่นจะให้สามีไปส่งให้ค่ะวันนี้รอบส่งให้ตอนเช้าเลยนะแจ้งเลขสายๆเนาะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเขาว่างส่งเลขให้ไวก็โอเคแต่ถ้างานเขาเยอะเขาก็ยังไม่ส่งเลขให้ไม่อยากไปกวนเขาวันนี้วันจันทร์ด้วยเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างคนนกอะค่ะคนนกเขาชอบแบบจัดนะแล้วดันเอามาปลูกคู่กับไรท็อปแต่ไรท็อปก็โอเคอยู่นะปลูกได้คือปลูกรวมๆกันปลูกเยอะๆไม่เป็นไรค่ะแต่ก็มันเอาออกนะนี่ไอ้ตัวนี้มันย่นๆน้ำไหลรอบละไม่โตสักทีอันนี้ผัดใบให้หมดค่ะหาเป่าออกไม่นั้นเดี๋ยวลาจะมาพี่ลาจะถามหาโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอุ้มขอเป่าให้เอาน้ำออกตามใบออกให้หมดก่อนค่ะจะโดนเพราะฝั่งนี้มันอยู่ตรงกลางใบใหญ่มากเจ้านี่ยังดอกยังคาอยู่เพราะไม่ได้ผสมถ้าผสมดอกก็จะหุบไปแล้วรอลุ้นดอก